ขอต้อนรับสู่ช่องชาดานอลครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราไม่อยากพูดดังเพราะว่าร้านเงียบมากโอเคตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านน้ำเงี้ยวชื่อดังตรงถนนพระราม3เนี่ยเห็นในเฟซเนี่ยครับเขาแชร์กันเต็มไปหมดเลยเราเป็นคนชอบกินน้ำเงี้ยวนะเราก็เลยแบบว่าขอลองหน่อยละกันในขณะที่มาก็ขอถ่ายทำคอนเทนต์ด้วยนี่ครับชื่อนี้เลยห้านเก๋เขาจะมีน้ำเงี้ยวข้าวซอยไก่นะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาซึ่งวันนี้เราสั่งขนมจีนน้ำยากับน้ำเงี้ยวแล้วก็จะมีเกี๊ยวนะครับซึ่งเกี๊ยวเนี่ยไม่มีหมูนะเป็นเกี๊ยวเปล่ากรอบมากแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับเขาก็จะให้น้ำจิ้มมา2อย่างน้ำจิ้มเนี่ยแตกต่างกันจะมีออกรสหวานอันนึงนั่นคือน้ำจิ้มเกี๊ยวกับอีกอันนึงก็จะออกเผ็ดๆหน่อยนะครับสำหรับน้ำจิ้มลูกชิ้นก็มาดูก่อนว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยใส่อะไรบ้างเพราะแต่ละที่เนี่ยใส่ไม่เหมือนกันนะอันนี้มีถั่วงอกกระเทียมเจียวนิดหน่อยมีมะเขือเทศนี่มีดอกเงี้ยวดอกเงี้ยวดอกเงี้ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกินได้เนี่ยกินได้กินด้วยฟีลมันเหมือนเป็นพวกแบบไม้อะไรเงี้ยรสชาติออกเผ็ดเหมือนกันนะรสชาติเข้มข้นเลยเข้มข้นมากโอเคเลยสู้เชียงใหม่ได้ไหมสู้ได้จริงนะแต่ว่าเป็นคนไม่ทานเผ็ดปกติเชียงใหม่จะเผ็ดต้องใส่พริกเพิ่มที่ก็จะเป็นพริกป่นกับพริกแห้งแต่ร้านนี้เหมือนเขาทำรสจัดมาเลยให้ดูสิอร่อยอ่ะแล้วก็มีเลือดทีเด็ดเลยสุกนานเกินไปหน่อยแข็งนิดจะบอกว่ากระดูกหมูเนี่ยร่วนมากดูนะหมดแล้วทีเดียวอร่อยจนแบบยอมเสียเหงื่อเพื่อกินเลยเพราะมันเผ็ดใช้แบบคุ้มค่าแบบคุ้มค่าน้ำเงี้ยวเนี่ยกว่าจะทำได้อะใช้เวลานานมากเลยนะเครื่องมันเยอะมากแล้วเจ้าที่ทำอร่อยเนี่ยก็หายากมากสังเกตสไตล์เหมือนญี่ปุ่นนะเป็นถาด1คน1เซต1ชุดเครื่องเคียงมีประกาศครับแล้วก็มีพริกมีมะนาวไม่เคยกินเครื่องเคียงที่เขาให้มาเลยแต่ไม่มีกลิ่นแป้งเนาะปกติแบบเรากินเกี๊ยวที่มันแถมตามก๋วยเตี๋ยวกัดปุ๊บกลิ่นแป้งไปที่จมูกเลยอันนี้ลูกชิ้นอ่ะเพราะมันลูกชิ้นปลาลูกชิ้นจิ้มน้ำเงี้ยวถ้าไม่กลัวสำลักนี่หยกสดมาให้รู้ว่าอร่อยแค่ไหนร้านถนนจันทร์ค่ะร้านห้างเก๋ค่ะร้านเปิด10:30ปิด20:00เปิดทุกวันค่ะตอนแรกเราคิดว่ามีแค่มาล่าเท่านั้นที่กินละเละเทะโอเคเดี๋ยวมาสรุปบิลให้ฟังนะครับก็น้ำเงี้ยวเนี่ยก็119 บาทนะครับลูกชิ้นเนี่ย30 บาทเกี๊ยวเนี่ย30 บาทแล้วก็ขนมจีนน้ำยากะทิ95 บาทวันนี้ที่เรากินไปก็ประมาณ300คุ้มนะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มเพราะว่าเวลาไปซื้อทำอ่ะจริงๆนะหมดเยอะกว่าซื้อกินอีกนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับในช่องชาดานอลด้วยครับไป